เราเสพสุขกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวรุนแรงชั่วชีวิตหลายโรคที่เรียกว่ากลุ่มโรค NCD ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเองแค่ลดพฤติกรรมเสี่ยงและออกกำลังกายก็ลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCD ได้